วัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับน้องคุณไทยคมนะครับพี่บอลนะครับงบออกมาแล้วนะครับเป็นยังไงดีหรือไม่นะครับเดี๋ยวให้พี่บอลมาพูดคุยในรายละเอียดอีกทีนึงครับเชิญเลยครับครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็วันนี้เป็นหุ้นไทยคมนะครับเรามาอัปเดตเรื่องสถานการณ์ไทยคมให้นักลงทุนฟังนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับนักลงทุนคงเห็นอยู่แล้วว่าไทยคมเป็นหุ้นในกระแสนะครับเพราะว่าเพิ่งประมูลตัวลายเส้นนะครับไอ้119นะครับมาได้แล้วก็กำลังจะให้บริการดาวเทียมดวงใหม่มารีเพรสไอ้ตัวดาวเทียม IP Star ที่กำลังจะหมดอายุลงในช่วงควอเตอร์1ปี2025นะครับเรามาไล่เรียงแบบนี้ว่าสตอรี่ของไทยคมเป็นยังไงเราจะเห็นว่าหุ้นของไทยคมเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นลงๆนะครับขึ้นไปแล้วก็โดนทุบนะครับขึ้นลงมาก็โดนซื้อกลับนะครับเราจะเห็นสถานการณ์นี้ของไทยคมไปอีกสักพักหนึ่งนะครับโทษทีนะครับด้านขวามือเนี่ยไอ้ตัวสไลด์ของผมเนี่ยเรื่องราคาเป้าหมายกับคำแนะนำผิดนะครับผมให้เป็นถือนะครับทาร์เก็ต12.50 อันนี้โทษทีนะครับประเด็นก็คือว่าตัวไทยคมเนี่ยนักลงทุนถามผมว่าเอ้ยทำไมให้ถือนะครับทำไมไม่ให้ซื้อนะครับเพราะว่ามีดาวเทียมดวงใหม่รออยู่ไม่ใช่หรอแล้วดาวเทียมดวงใหม่ที่จะมาแทนที่ให้ตัวดาวเทียม IP Star เนี่ยมันก็มีคนเข้าไปซื้อแล้วก็คือ Utelsat ตั้ง 50% ไม่ซื้อหรอนะครับคำตอบผมก็คือว่า Utelsat เข้าไปซื้อตัวดาวเทียมไทยคม10ก็จริงนะครับแต่ที่เขาซื้อเนี่ยมันยังไม่สามารถจะทำให้ไทยคมเนี่ยเบรกอีเวนท์ที่บอททอมไลน์ได้แปลว่าต่อให้วันนี้นะครับดาวเทียมไทยคม10ให้บริการนะครับมี Utelsat เข้าไปซื้อ 50% ของ capacity ก็ไม่ได้กำไรนะครับยังขาดทุนอยู่นะครับแย่กว่าในสถานการณ์ของไทยคมปัจจุบันที่ยังมีกำไรแม้ว่าบางแต่ก็ยังกำไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวไทยคม10ยังต้องรอนะครับลูกค้ารายใหม่ๆเข้าไปฟิลเรื่องของตัว capacity เพื่อทำให้เขามีกำไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวไทยคม10นะครับตอนนี้รอสตอรี่ว่าจะมีคนเข้าไปซื้อหรือเปล่านะครับมุมของเราเนี่ยตอนนี้ผู้บริหารต้องเทรดออฟละนะครับก็คือต้องดูว่าคุ้มได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับการพรีเซลนะครับก็คือการซื้อของที่ยังไม่เห็นสินค้านะครับลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปคอมมิตในการซื้อของก็คือตัวไทยคม10นะครับซึ่งจะให้บริการตั้ง4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเขาไปคอมมิตมาเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับราคาเปลี่ยนกล้าคอมพิตไหมนะครับไทยคมอาจจะต้องให้ดิสเคาท์ที่สูงขึ้นนะครับในการพรีเซลนะครับแต่ถ้าเกิดรอวันที่ตัวไทยคม10ขึ้นนะครับลูกค้าเห็นสินค้าไทยคมอาจจะได้ราคาที่สูงกว่าปัจจุบันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเทรดออฟแล้วว่าไทยคมตอนนี้เนี่ยจะเอาราคาที่ลดลงมานะครับเพื่อจะได้ยอดพรีเซลนะครับหรือรอวันที่ตัวดาวเทียมไทยคม10ให้บริการจริงๆแล้วขายนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ยังไม่ได้แบบแน่นอนนะครับว่าไทยคมจะเห็น development ในเรื่อง pre-sale ที่เป็น positive ใกล้ๆนี้นะครับนั่นคือเรื่องของระยะยาวที่เราคิดว่าเรายังไม่รีบซื้อตัวไทยคมเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับถามว่าแล้วทำไมเราไม่ขายทิ้งนะครับดูเรื่องของไอ้ตัว earning เนี่ยเขายังมีกำไรอยู่นะครับจะเห็นว่า earning ของไทยคมในช่วง 2-3 ปีนี้ค่อนข้างบางมากๆนะครับในสไลด์หน้าแรกของเราอะนะครับเราทำให้เห็นว่าตัวไทยคมเนี่ยถ้าไปดู earning ที่เรา forecast ปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก100กว่าล้านนะครับเทียบกับช่วงอดีตที่ตัว IP Star peak มากๆนะครับคือปี2013 14 15เนี่ยตอนนั้นเข้ากำไรเกือบ 2,600 นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ไทยคมถือว่าแย่ลงมาพอสมควรนะครับแล้วก็earning เนี่ยตอนนี้แค่ใกล้กับ break even นะครับมีกำไรแค่100ล้านแค่นั้นเองมองไปในอนาคตอีก 2-3 ปีก่อนที่จะมีดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นในปี2025นะครับก็ต้องบอกว่าไทยคมเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่จะไปหาลูกค้าก็ลำบากหน่อยเพราะว่ายังไม่มีดาวเทียมดวงใหม่ที่มีอายุยาวๆไปคอนวินลูกค้าว่าทำไมจะต้องมาซื้อบริการดาวเทียมกับไทยคมนะครับไตรมาสล่าสุดก็คือไตรมาส3เนี่ยไทยคมมีการขายสินค้าได้เพิ่มนะครับก็คือขายตัวแบนด์วิดต์ได้เพิ่มนะครับในลูกค้าของฟิลิปปินส์นะครับแต่ไอตัวที่ขายไปเนี่ยเป็นแค่2ปีคือปี2024-25นะครับและมูลค่าการขายเนี่ยอยู่แค่1,250,000 เหรียญต่อปีนะครับตีเป็นบาทเนี่ย
อยู่ประมาณสัก40ล้านบาทแค่นั้นเองนะครับคิดเป็นเท่าไหร่ของ revenue คิดเป็นแค่ 1.6% ของ revenue แค่นั้นเองถือว่าต่ำพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น earning outlook ของไทยคมในช่วงอีก 2-3 ปีเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เป็น development ที่เป็นเชิงบวกนะครับอย่างที่บอกว่าไปดูเรื่องของไอ้ตัวดาวเทียมที่เราทำใน presentation นะครับก็จะเห็นว่าตัวดาวเทียมที่จะมารองรับตัว IP Star ซึ่งจะหมดอายุในช่วงไตรมาส1ของปี2025เนี่ยเขาทำไว้2ซีนาริโอนะครับคือเรื่องของการเช่านะครับซึ่งการเช่าเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเช่าจากไอ้ตัว Utelsat ซึ่งมาซื้อ capacity ของเขานะครับในตัวไทยคม10อยู่ละเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบชัดเจนนะครับอันที่2นะครับก็คือสร้างดาวเทียมดวงใหม่นะครับที่เป็นดวงเล็กที่เขาพูดถึงนะครับมี capacity อยู่มาสัก10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยรองรับก่อนที่ดาวเทียมดวงใหญ่คือไทยคม10จะให้บริการจริงๆในปี2027นะครับเพราะฉะนั้นมันมีตัวเข้ามาช่วยแต่ไม่ได้เป็นตัวบูสต์กำไรนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตัวกำไรในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยของไทยคมยังดูไม่น่าสนใจนะครับก็เป็นการเทรดออฟนะครับที่เราบอกว่ามีซอรี่เรื่องของลองเทอมนะครับแต่ภาพยังไม่ได้ชัดระยะสั้นเรื่องของกำไรบางมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของเราว่าทำไมเรายังไม่ซื้อตัวไทยคมนะครับนักลงทุนให้มองเป็นแซจี้แบบนี้นะครับว่าไทยคมเนี่ยถ้าเกิดว่านักลงทุนเล่นตามตัวแซจี้ในการเทรดเนี่ยมีรูมให้เล่นนะครับราคาลงมาระดับต่ำกว่า12บาทนะครับมา11บาท50 11บาทเนี่ยราคาทุกครั้งจะมีการรีบาวขึ้นไปเพราะว่าจะมีการรีบาวเนื่องจากความคาดหวังนะครับว่าดาวเทียมดวงใหม่เนี่ยจะขายได้เพิ่มขึ้นจากที่เราเห็นว่ามี pre-sale อยู่ 50% นะครับแต่พอขึ้นไประดับ12บาท13บาทเนี่ยถ้าเกิดนักลงทุนคิดว่ามันยังไม่ได้มีสตอรี่อะไรแบบชัดเจนขนาดนั้นเทค profit ลงมาได้นะครับเพราะว่ากำไรในช่วงอย่างที่ผมบอกว่า 2-3 ปีข้างหน้าก็ยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพอเมื่อไหร่กำไรออกราคาหุ้นลงทันทีนะครับพอหมดเรื่องของกำไรเป็นเรื่องของสตอรี่ราคาหุ้นไทยคมก็จะเด้งกลับไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักลงทุนดูว่ามันมีเทรดดิ้งเลนส์สำหรับตัวไทยคมเนี่ยถือว่าเทรดได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มานะครับว่าทำไมเราให้เป็นแค่โฮลด์สำหรับตัวไทยคมนะครับแพ็กเกจที่เราให้คือ12.50 บาทครับ